สวัสดีคุณผู้ชมครับเรามาต่อกันเลยกับ Tech to Yomi ในตอนที่6 Chapter ที่6ของฮิโรกินะครับก็เหมือนกับว่าต้องหาทางออกจากสถานที่แห่งนี้กันต่อไปล่าสุดเราเข้าประตูวาร์ปมาใช่ไหมล่ะมุ่งสู่ใจกลางของแดนที่เสื่อมสลายครับกะโหลกศีรษะอะไรนี่ปักเรียงรายอื้อเลยข้าจะค้นพบตัวเองที่นี่โอเคผมจะแบบว่าสปีดรันเลยก็แล้วกันนะฮะเริ่มต้นมานี่ก็ต้องรีบวิ่งเพนปลาลาบออกจากนี่ก่อนว่ากันว่าแก่นแท้แห่งวิถีนักรบสามารถพบได้ในความตายข้าอยู่นี่เหรอผมบันทึกเซฟก่อนแล้วกันนะครับเบื้องต้นโกฮิโรกิโกสถานที่แห่งนี้มันไม่ค่อยน่าพิสมัยเท่าไหร่นักมีแต่กลิ่นอายความตายอบอวนคลุ้งเต็มไปหมดสวัสดีครับโอ้โหได้ฉับเดียวเองอ่ะพี่แกทักทายด้วยการเสียบจิ้มถอยอย่างเดียวฮะถ้ามันถอยอย่างเงี้ยเราฟันเฮฟวี่หรือไลท์แอทแทคธรรมดามันจะไม่โดนไงเราก็ต้องไล่จิ้มอย่างเดียวไล่จิ้มมันทรงพลานุภาพสุดแล้ว แล้วเมตาใหม่เมตาจิ้มโอ้โห1 2แค่2ดอกเฮ้ย2 3ตาผมแล้วล่อนดาบเหรอจอมยุทธจีนเนี่ยมันสู้โรนินของญี่ปุ่นไม่ได้มันเกือบเสกทันแล้วนะครับแต่ผมฆ่ามันทันก็แค่นั้นแหละพวกแกช้าไปเก่งกว่านี้ข้าก็เจอมาแล้วไปฮะทางซ้ายเหมือนไปได้หรือเปล่าเอ่ยไปไม่ได้ครับมันติดหัวกะโหลกเต็มไปหมดเลยมุ่งหน้าออกสู่ปรโลกหลายทางนี้ก็ทำฉากสวยนะฮะแตกหนึ่งโอ้ยแย่โอ้โหลืมไปไม่ทันที่ไม่สามารถตอบโต้จังหวะสวนของศัตรูได้ครับไอตัวนี้ต้องรอมันจังหวะใหม่แล้วก็ฟันจังหวะที่มันเกิดใหม่เท่านั้นลุง2ทีเพราะสตันก่อน3เรียบร้อยครับดับเบิ้ลให้เลยก็แค่นั้นแหละล้มลง7ครั้งลุกขึ้น8ครั้งข้าจะไม่ย่อท้อต่อที่นี่ใช่ครับเป็นคำพูดที่เท่มากๆเป็นคำพูดของพระเอกนั่นสินะตัวโกงไม่สามารถพูดคำนี้ได้นะตัวโกงคือรอกระทืบซ้ำเฮ้ยขบวนการ Power Ranger ว่ะมันออกมาต้อนรับเรางั้นสินะได้เลยเข้ามาทีละคนฮาโจโยโอ๊ยขอโทษมืดไปนิดนึงมองจังหวะไม่ถูกเลยลุงวิชาลำดาบลุงเนี่ยมันใช้กับผมไม่ได้ผลแล้วเพราะมันหมดเมตาของลุงเมตาใหม่คือเสียบเท่านั้นจ้าตัวนี้ง่ายใหญ่เลยครับมีใครเก่งกว่านี้อีกไหมโอ้ยอีกหนึ่งครั้งปอโลกนี้เราต้องเรียงความคุณผู้ชมครับเรียงความที่นิ้วมือขึ้นเหลี่ยมคะมีแค่3คำครับเดี๋ยวเริ่มจากตัวคะข้างล่างที่เหมือนจะมีก่อนคะข้างบนไม่น่าใช่แล้วก็เหลี่ยมก็คืออันนี้ข้างบนก็ต้องหาตัวเหลี่ยมอ่ะเรียบร้อยครับสามารถข้ามกระสินได้แต่ผมไม่ข้ามต้องดูฉากให้เห็นแน่ชัดครับเป็นโซพลังงานวิญญาณบางอย่างผุดขึ้นมาทำไมเจ้าถึงทำอะไรแบบนั้นเพื่อหยุดยั้งคาเงโร่ในการเข็นฆ่าผู้คนที่ยังอยู่รอดเจ้าเลยทิ้งคนที่เจ้ารักแต่ไปเชิญหน้ากับความเป็นนิรันดร์เพียงลำพังนี่เขาว่าเราใช่ไหมเนี่ยข้าอยากอยู่กับเธอแต่ข้ายังมีศักดิ์ศรีข้าต้องไปไถ่บาปนี้ถ้าอย่างนั้นเจ้าก็ผิดต่อคำสาบานไม่ได้ครับบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชำระเราเคยสาบานไว้แต่ทำไงได้มันยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องปกป้องครับมันไม่คุ้มกันกับการอยู่นี่โอ้ยอุ้ยอุ้ยแสบตาเลยเขาพาเราวอร์ปมาให้นี่ฮะเบื้องต้นเก็บของธนู3ดอกตรงหน้ากล้องอีก1จุดอาวุธลับนินจาโชริเคนเหมือนจะเยอะนะแต่ก็ยังเยอะไม่พอมาต้อนรับงั้นเหรอลุงต้องตายเท่านั้นเฮฟวี่เหรอสวนด้วยเฮฟวี่กันไลท์แทงเฮฟวี่จับจังหวะได้ก็โอเคแล้วฮะโกโก้มีตัวขวางทางกันเหรอสวัสดีครับ
แค่นั้นแหละให้มันจบแค่นั้น พวกริ้วล้อเอ้ยทางตันน่ะอ๋อโซเหมือนเปิดเสาวิญญาณให้เพื่อเบิกทางไปต่อนี่จะฆ่ากันใช่ไหมเนี่ยมาทางไหนวะรู้สึกยิ่งวิ่งยิ่งลึกลงทะแม่งทะแม่งฮุบเจอกล่องวะกล่องกระสุนอาคมนั่นเองคุณผู้ชมไม่รู้ว่าผมมูฟต่อแล้วกระสุนอาคมเดี๋ยวเก็บไว้ใช้ดีกว่านะแบบจังหวะที่มันเยอะจริงๆแล้วค่อยใช้นี่ไงล่ะแทงไปก่อนทักทายแกรู้จักเพลงดาบอัศนีฟาดฟันไหมตัวเงาเหรอตัวเงาก็ต้องนี่ไงดอกแรกไปแล้วดอกสองครับเอ้ยกันได้วะเจ็บแล้วน่ะชาร์จแทงสไตล์บูชิโดมาเลยพี่จะเฮฟวี่ผมป่ะล่ะพี่ไม่เฮฟวี่ผมเอาลุงก่อนแล้วกันเป็นพ่อลุงขวางทางเฮ้ยไลท์แอทแทกไลท์แอทแทกทำอะไรพี่แกนี่แบบแทบจะไม่ค่อยจะได้เลยอุ้ยเจอประตูพิติบางอย่างผู้ชมนี่คือทางออกใช่ไหมโอ้ใส่ฟ้าแวบมาอีกแค่หนึ่งภาพลวงตาข้าจะไม่ถูกหลอกอย่างว่าครับโลกวิญญาณทุกอย่างมันลวงตาเราไปหมดเลยเฮ้ยนึกว่าจะมาทับไม่ใช่นะมีอักษรประหลาดบางอย่างผมเดาว่าอาจต้องจำมันเอาไว้โอ้เยอะขนาดนี้จำไม่ไหวแล้วครับลุงระยะไม่ได้ใช่ไหม2 3มันเหมือนเป็นตัวบอกว่าไอ้ลูกดอกอ่ะน่ะมันจะมาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรีบก่อนวิ่งจะเป็นส่วนหนึ่งอะไรโอ้ลืมดูความเหนื่อยเลยไม่มีวันอย่าขวางทางเข้าได้โปรดปล่อยเข้าไปเถอะเรารอดนะครับอาจจะตะมูตะมิธรรมะทะแมงหน่อยแต่ก็ยังสามารถฟันฝ่าแล้วผ่านมาได้ตัวอักษร3ตัวนะเหมือนจะมีสี่เหลี่ยมขีด x หาตัว x ก่อนแล้วกันเป็นตัวมาร์คข้างล่างไม่เจอเราเจอสี่เหลี่ยมก่อนอันนี้ x เรียบร้อยครับโหแต่เหมือนในหน้ากระดานมันตัวซ้ำกันค่อนข้างเยอะแล้วคุณผู้ชมต้องขุดขึ้นมาเส้นทางเอ๋ยรถเข็นอะไรวะเนี่ยเวลาย้อนกลับคืนซึ่งเส้นทางข้าจะไม่หยุดแค่นี้ดูแล้วออกบังคับมาทางขวาเมื่อกี้ผมนึกว่าทางซ้ายไปได้ไม่ได้นะคือกล้องตัดมานี่เลยคุณผู้ชม เอาอีกแล้วอ่ะตีไงล่ะไอ้หมอนนี่มันจะต้องวาร์ปก่อนทีนึงเดี๋ยวนะข้าไม่ได้ตั้งใจฟันเจ้าไอ้หมอนี่ตั้งหากล่ะผู้หญิงได้โปรดตัวหลังนี่ไวเลยนะฉวยโอกาสนะแกนะคือเธอจะพยายามสร้างลูกน้องขึ้นมาใบหน้าของวิญญาณเหล่านั้นคือผู้คนทั้งหมดที่ข้าเคยฆ่ามาก่อนพวกเขาแสวงหาความสุขที่ไม่เคยมีอย่าบอกนะว่าฮิโรกิเคยฆ่าผู้หญิงอ่ะผู้หญิงผมว่าไม่น่าใช่นะไม่น่าทำกันลงแต่ต้องไปต่อฮะถูกทางอยู่นะแค่ต้องกดเดินอย่างเดียวเสียงเพลงเริ่มฮาหลอนเลยครับตอนนี้เอาแล้วผีผู้หญิงอีกแล้วอย่าไม่ทันอยู่แล้วล่ะสองเริ่มเจอตัวโหดขึ้นแล้วอ่ะแค่กีกี้นะดาบเดียวก็ตายแล้วหลังๆเริ่มหลอนตัวหมวกแล้วนึกว่าเป็นพวกเดียวกันกับไอ้พวกวับๆอะไรเงี้ยมันเป็นความงานที่ลึกลับแม้จะอยู่สถานที่แปลกๆคือบอกเป็นนายว่าอันตรายเหรอโหผู้ชมดูฉากข้างบนผมดิเหมือนเป็นหัวมังกรเลยฮะเข้ามาจิ้มเขาให้กันและเฮฟวี่ข้าจับทางแกได้แล้วยังอีซรีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวนะ
รอมันวอปมาใหม่ก่อนนี่ไงนี่ไงไล่ตัวนี้ให้ทีทีนึงเรียบร้อยให้ตีทีนึงให้เป็นอะไรพูดแล้วกูเนี่ยบ้านใครข้าไม่รู้ข้าถีบเข้ามาแล้วสถานที่มันลับแลเราเจอเหมือนอาวุธลับนะครับแต่ช่างมันเถอะนะผมไม่ค่อยได้ใช้อาวุธลับอะต้องการธนูมากกว่ามันต้องขยับไปเอาไงขี้เกียจขยับไปนะเอ้ยได้ทางซ้ายไปได้เว้ยคุณผู้ชมซ้ายวิ่งได้ขอโทษทีวิ่งไม่ได้ครับติดรากไม้ข้ากังวลถึงสิ่งที่รอเขาอยู่ข้างหน้าข้าก็กังวลเหมือนกันฮิโรกิมีของให้เก็บด้วยครับเป็นซองนูโอ้เจอซองนูนี่ถือว่าลาบลอยเลยฮะอย่ามัวเสียเวลาอีกได้เวลาที่ข้าต้องกลับไปแล้วบอระโลกจะตัดสินเองปริศนาเรียงคำอีกแล้วจงเติมคำในช่องว่างผมเห็นแค่สองอ่ะอีกคำหนึ่งต้องเหยียบพัซโซอะไรปุ่มนี้ก่อนนะนี่สามเหลี่ยมนะมันจะเป็นคำอยู่หลังองค์พระพุทธนะครับเริ่มจากคำนี้คำแรกสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนสองตัวควบสี่เหลี่ยมคืออันนี้ต่อไปคือสองตัวควบเบิกเส้นทางมาข้าต้องการจะไปต่อแล้วขอบคุณมากวิ่งในที่สุดก็เป็นตัวอักษรที่มีความหมายแล้วมันยังไงอะเนี่ยต้องเล่นยังไงอะคือปริศนาพัซโซต้องเอาดวงไฟมาจี้ที่โขดหินเสานี่ความอดทนเหรอเหมือนไอตรงไฟคุณผู้ชมตรงเสาอะมันมีสัญลักษณ์บางอย่างกับพี่บอกอยู่ปะประหนึ่งว่าเรียงจากเสานู้นไปเสานี้ต้องใช้เซนส์ผมขอลองดูก่อนแล้วกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะก็อันนี้ปะอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ความรับผิดชอบแล้วก็มาเสานี้ใช่ปะวะเอาไม่ใช่ก็คือเสานี้ก่อนเสาแรกความอดทนความรับผิดชอบแล้วก็ไปเสาขวาความอดทนมาแล้วนี่ความรับผิดชอบปึ๊บอีกอันนึงอันนี้อะไรถูกไหมเนี่ยถูกแหละความซื่อสัตย์ครับสุดท้ายนี่ถูกนะเป็น4คำเลยความกล้าหาญอดทนรับผิดชอบซื่อสัตย์และกล้าหาญได้เวลาความสมดุลโอ้เรามาโผล่ที่ไหนกันอีกวะเนี่ยยังไม่จบไม่สิ้นอีกนะครับยังไม่หมดเพียงแค่นี้ยังมีอีกเสานึงเสานี้มีความหมายไหมแบบความสับสนอะไรเงี้ยไม่มีนะเขาต้องเจอปริศนาอีกไหมมันไม่มีทางลัดเนอะต้องเซฟก่อนวะเนี่ยถ้าหากเจ้าต้องการแก้แค้นและถ้าผมไม่อยากแก้แค้นแล้วล่ะผมเบื่อจะฆ่าฟันแล้วนะครับได้โปรดปล่อยผมออกไปจากที่นี่เลือดขึ้นมีเสียงจุบจับข้างหน้าครับนี่ไงจิ้มไปก่อนเลย1ทีตัวหลังเข้ามามันแพ้ทางจิ้มไอ้พวกนี้มันมาจากดินแดนเสื่อมสลายครับแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วน่ะสิเริ่มเจอความเป็นจริงมากขึ้นเฮ้ยทางขวามีทางไปตู ไปต่อโลกนี้พังทลายเจอเสาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนเข้าเสาเก็บของก่อนมันมีกระพริบครับนี่ไงเราได้โชริเคนมาเอาบุญลับนินจามายังไม่จบอีกสินะบันทึกเซฟเรียบร้อยโกยฮิโรกิโกยให้ไววิ่งบ้าเอ้ยเห็นก็ต้อง2ทีเลยฮะเฮฟวี่ชาร์จทำอะไรเนี่ยข้าไม่ทราบหรอกนะว่าตอนเป็นพวกเจ้าทำอะไรมาบ้างเนี่ยแต่ตอนตายแล้วพวกเจ้าไม่คุณมาทำอะไรแบบนี้จงไม่เกิดใหม่ซะนะเวทไอ้คือพวกคนบาปใจบาปฮะตายมาเลยกลายเป็นเสื่อมสลายงี้ล่ะดีกับอีกตัวนึงข้ารับเอง
โอ้โหมีตัวปืนคอยซ้อนไว้ฮะยิงทีนึงนี่หาย3ขีดแล้วป่ะหรือ4วะเนี่ยน่าจะ3มั้งฮะจำไม่ผิดมีของข้างในให้เก็บครับของสะสมใหม่ไม่ทราบไม่สนว่าคืออะไรรู้อย่างเดียวคือต้องหาทางออกจากที่นี่ภาพลวงตาของสิ่งที่ข้าสูญเสียที่นี่ยังคงหลอกต่อไปมันหลอกลวงอย่างเดียวเลยนี่ไงต้องเบิ้ลเฮ้ยเหวอเลยเมื่อกี้เฮฟวี่2ทีไม่ตายจิ้ม1จิ้ม2ไส้มันกลวงไงมันเลยแพ้ทางจิ้มไอ้พวกเสื่อมถลายพวกนี้นะครับฟันธรรมดาฉับๆอ่ะมันไม่ค่อยตายสร้างดาเมจไม่หนักพอตัวปืนเสื่อมสลายแพ้ทางจิ้มกันหมดแหละหลังก็เข้านะครับต้องเคลียร์หลังก่อนถึงสามารถไปต่อได้ไม่งั้นฉากจะสตันและตันต่อไปดวงไฟเจ้าพยายามทำอะไรกับข้าเนี่ยฮะปล่อยเข้าไปสักทีเถอะความผิดพลาดของข้าได้ทำร้ายทุกคนอย่างมากขอข้าผิดพลาดช่างน่าสมเพชเหลือเกินดวงไฟมาซ้ำเติมเราบังอาจมากแต่ก็ต้องไปกับมันต่อไปแสบตายชะมัดมีของขอเป็นซองฮานูจ๋วย คือเนี่ยแหละผมโปรดปานอันนี้มากๆหลังก็จะเข้าวะเนี่ยโอ้ยปืนต้องรีบเคลียร์ต้องหาปืนให้ได้ใกล้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วข้าทราบดีสตามิน่าก็จะหมด1โอ้โหเลือดกลวงเลยผมแทบจะไม่ได้พักอะนะมีอะไรไหมพลังชีวิตเพิ่มดีเลยครับนี่คือของแรเลยเนี่ยตัวปืนอย่าได้โปรดได้โปรดอย่าเข้ามาต้องอย่างนั้นแหละสตันไปซะข้าเบิ้ลให้เองสะพานโยกเยกคอนแคลงโอ้สตามิน่าหมดครับผู้ชมฮะเราสปีดไวเกินลูกปืนข้าไปกินหน่อยแล้วกันใจเย็นธุรกิจนายรีโหลดไปต่อหน้าเขามันก็ต้องเจ็บสตันดิวะโกยเธอยมทั้งเสียงฝนเสียงคลื่นเสียงลมน้ำกระเซ็นอะไรเต็มเลยครับมีของทางขวาถ้าเราไม่แวะเนี่ยเราอาจพลาดโอกาสสำคัญไปของสะสมใหม่แต่ต้องเข้ากลางต่อข้าเบื่อหน่ายกับภาพดวงตาแล้วแต่มันยังไม่จบไงเดี๋ยวว่าแต่เฮโรกิเบื่อเลยฮะผมเองก็เริ่มจะไม่หวั่นไม่ไหวแล้วตีไงเสียบเข้าให้แพ้ทางเสียบตั้งหลักเสียบต้องมีหลักแหล่งยืนก่อนมาไหมมาไหมเสียบ1 2ตัวหลังนะ1แขนนั่นแหละต้องนับจังหวะด้วยครับ1 2 1 2ฟาดโอ้ว้าวเจ็บนะนี่ไงข้อหาทำเจ็บปืนมันแรงมากนะครับมันยิงทีดับโอ้โหหลอดเลือดที่ว่าเยอะก็หายควบในเวลาอันสั้นเหมือนกันได้อะไรนะของเต็มแล้วไม่สามารถเก็บเพิ่มเติมได้แต่ได้ของสะสมใหม่มาอยากได้ฮานูแบบไม่จำกัดจริงเลยเว้ย โอ้สงบเงียบเลยครับสถานที่นี้นี่มันอะไรกันก็ใช่น่ะสิสำนักทรงตำหนักว่ะถีบอย่างเดียวเลยฮะฮิโรกิไม่เคยใช้มือเปิดเลยครับใช้เท้าเปิดอย่างเดียวทรงคุ้นๆข้าเบื่อหน่ายกับภาพลวงตาที่นี่ที่นี่เบื่อหน่ายกับภาพลวงตาของเจ้ามีการสวนกลับมานั่นคือฮิโรกิร่างจำแรงใช่ไหมวิญญาณร้ายเจ้าต้องยอมรับในสิ่งที่เจ้าเป็นต้องสู้ครับนี่ไงล่ะเปิดด้วยลูกปืน
เดี๋ยวนะเพื่อน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 ใจเย็นนะเพื่อนนะแจกอาวุธลับให้มันชิมครับแล้วก็ธนูต่อรักษาระยะห่างก่อนแล้วกันข้ารู้ว่าเจ้ามีฝีมือทัดเทียมข้าแต่อาวุธลับน่ะเจ้าไม่มีนี่ยังจะกิ้งโอ้สวะจงตายซะก็แค่นั้นนั่นไม่ใช่ตัวตนของข้าไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นตัวตนในอีกจักรวาลหนึ่งไงมัลติเวิร์สอะไรอย่างงี้ด็อกเตอร์สเตรนจ์วิญญาณดีครับแล้วเราล่ะฮิโรกิพวกเราเป็นใครผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเราถูกแบ่งแยกเราไม่สมดุลนี่คือเหตุผลที่เราเอาชนะผู้ที่ทำลายชีวิตของเราไม่ได้สำหรับคาเกโร่เราไม่ได้เป็นภัยคู่คามกับเขาเลยนี่ข้ากำลังคุยกับตัวเองอยู่อย่างนั้นเหรอมันแปลกๆนะความรักผูกมัดเจ้าหน้าที่ผูกมัดเจ้าความเกลียดชังผูกมัดเจ้าสิ่งเหล่านี้ต่อต้านกันเองเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมดุลเพื่อสาสางสิ่งที่ไม่เสร็จสิ้นเจ้าต้องรู้ว่าอะไรที่ชี้นำเจ้าได้อย่างแท้จริงอะไรชี้นำเรานะครับเลือกหนทางความรักหน้าที่ปฏิเสธของขวัญเช่นเคยครับทางสายกลางเราคือหน้าที่ข้ายึดมั่นในหน้าที่เท่านั้นแม้ชีวิตของข้าจะสิ้นลงยกโทษให้ข้าด้วยที่รักลาก่อนแม่หญิงของข้าเราเอาคาตานะเสียบเข้าไปในหน้าท้องเสียบหญิงไปสู่สุคติเถิดออกเป็นการปลดปล่อยนะครับให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีกว่านี้ข้าจะไม่ผิดคำสาบานของข้าคนอื่นๆยังต้องการข้าปรโลกปลดปล่อยพวกเราความสมดุลเป็นของเราไปซะเดี๋ยวนี้เจ้าจงไปซะตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเรากลับมาโลกปัจจุบันของเราแล้วนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปจนภายในปรโลกนะครับนั่นคือเป้าหมายของเราคาเกโร่ผู้ชั่วร้ายเราต้องไปกำจัดมันครับเส้นทางถูกขัดขวางซะแล้วไม่สามารถเดินหน้าดุมๆไปได้ปะ มาดูกันต่อไปครับว่าต่อจากนี้ไปผมสามารถแก้แค้นได้หรือเปล่านะครับทางนี้ตันไม่สามารถเคลื่อนที่ไปต่อได้โอเคก็ต้องกลับไปก่อนหน้านี้บ้านและไฟยังคงลุกไหม้ข้าจะส่งคาเกโร่ลงหลุมก่อนจากนั้นข้าจะช่วยคนของเราสร้างบ้านเรือนและข้าจะคอยปกป้องพวกเขาตลอดไปเป็นคำพูดที่เจ๋งมากเลยสมการกลับมาหน่อยไม่นะตายจากอะไรมาครับเนี่ยผมว่าผมต้องรีบวิ่งหน่อยแล้วมั้งเพราะว่าขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปคาเกโร่มันอาจจะบ้าคลั่งมากกว่าเดิมนะครับมันอาจจะสั่งฆ่าทุกคนเฮ้ยแต่ตอนนี้มันก็สั่งฆ่าแล้วนี่หว่าเฮ้ยทำอะไรเนี่ยตัวปืนซามูไรเกาะแน่นให้มันจบแค่นั้นตัวนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับอ๋อแต่ก็เป็นแค่ริ้วล้อนี่ว่ากีกี้ธรรมดาสามัญทั่วไปไม่ใช่ตัว OP อะไรมากนะครับยิ่งเราล่าช้ามันก็ยิ่งเข็นฆ่าเผาผลาญเมืองของเราไปอย่างต่อเนื่องมาอีกเลยสองอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยไม่เก่งแล้วแกเนี่ยข้าจับทางแกได้หมดแล้วแม้จะเปลี่ยนชุดแต่สุดท้ายก็คือตัวเสื้อเกาะหนาอยู่ดีทางไหนต่อวะเนี่ยทางซ้ายโอเคทางขวาเหมือนมีไฮไลท์แต่ไปไม่ได้เฉยเลยเซฟพอยต์เรียบร้อยขึ้นซ้ายได้ไหมขึ้นซ้ายสามารถไปได้ทางขวาก็ไปได้มั้งเนี่ยขึ้นมาเจอคนแขวนคองนั่นเหรอเนี่ยเราเดามาก่อนแล้วกันนะครับอันนี้มันเก่งกว่าคนอื่นมันเกือบทำฆ่าตาบอดอ๋อไอ้สองโจนนี่มันฆ่าสมุไรในบ้านนี้ตายครับนี่ไงคือผลของการกระทำขังหล่นใส่หัวทับตายไปซะสมน้ำหน้าไอ้พวกโจนเราเสียคนมีฝีมือไปหนึ่งครับยังไม่หมดแฮะในนี้แกคือผู้เหลือรอดสินะสองทู่เลยว่ะสอง
มันจบแล้วสหายโจรที่สูงกว่าย่อมได้เปรียบเว้ยตัวหอกก็แค่นั้นคือได้แต่ยืนมองเลยนะฮะคือแบบเมตาการจิ้มนี่มันใช้ได้ดีจริงๆมันแทงแรงมากฮะแรงกว่าการคิกไปโดดๆธรรมดาอีกครับคุณผู้ชมต้องขึ้นนะซ้ายและขวาผมขอเดาไปข้างบนแล้วกันโอ้โหเดาผิดทางซะแล้วโอ้กันไม่อยู่จริงๆฮะลูกปืนไอ้หมอนี่ต้องเจอธนูซ้ำเสียงตายเกมนี้มันสะใจมากเลยแบบโอ้เราเจอต่อเขาให้แล้วนั่นคงจะเป็นยาลิซามูไรครับชุดเกราะเต็มเลยแกจะไม่ได้รอดไปจากที่นี่แกไม่รู้หรอกว่าข้าเจออะไรมาบ้างนะข้าว่าต้องผ่านเจ้าไปให้ได้วะไม่ว่าจะอะไรก็ตามนะโอ้โหตีไม่เข้าแรงนี่ว่ะต้องหาจังหวะดีครับต้องอย่างเชิงการต่อสู้ถ้ามันง้างหอกมานี่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะไหวหรือเปล่าเอาเป็นว่าเอาที่เราชัวร์โอ้แค่จิ้มทีก็หายไป2หลอดเลยครับแค่นั้นเลยเก่งอยู่นะค่อนข้างเดาทางยากแต่ถ้าเรามีจังหวะดีพอมันก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเอาเรื่องโอ้ตกอีกแล้วมันเป็นชิ้นส่วนบ้านไฟไหม้ครับมันชำรุดแล้วไงเราเลยไม่สามารถไอ้นี่ได้เมื่อกี้มีทางขึ้นอยู่ผมต้องเช็คทางขึ้นก่อนปะเผื่อขึ้นกลับไปเพื่อเซฟพอยต์ใช่ครับผมว่ามันมีแสงอยู่ไงนี่เรียบร้อยไปต่อได้ไหมไปต่อได้แต่เบื้องต้นเดี๋ยวต้องย้อนกลับทางเดิมไปก่อนเพื่อเช็คให้รู้ว่าไอ้ทางที่มันเปิดอยู่เนี่ยมันมีอะไรหรือเปล่าเลยครับเผื่อเจอพวกพละกำลังเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยมีไหมนั่นท่านฮิโรกิใช่แล้วข้าเองนี่มันปฏิหารเรานึกว่าท่านทิ้งเราไปแล้วยังหรอกข้ายังไม่ทิ้งไม่มีทางจะทิ้งได้เยี่ยงไรเล่าโอ้ได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาครับดีเลยเกือบพลาดแล้วผมเป็นไงล่ะดีนะต้องมาเช็คก่อนเราไม่ทราบหรอกว่าไอ้ทางที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมีอะไรรออยู่บ้างนะครับต้องจับตาดูเอาไว้จิ้ม2ทีนะไอ้หมอนี่2เฮฟวี่เข้ามานี่เรามาใกล้ครึ่งทางแล้วมั้งน่าจะเจอบอสในไม่ช้านี้คาดว่าหรืออาจจะนะครับเจอเร็วหน่อยก็โอเคโอ้โหผมว่าให้มันกินขวางทางไอ้เสื้อเกาะนี่ธนูหน่อยอะยาลิซามูไรเนี่ยมันแพ้ทางนี้อยู่แล้วมีแค่หอกไงไม่มีโล่ก็ไม่สามารถกันได้นะครับโซเกาะหนาไม่พออุ้ยปาดคอคนตายต่อหน้าต่อตาผมเลยแต่มันหนีไปแล้วครับหายไปอย่างไวแกคิดหรือว่าทำแบบนั้นแล้วจะรอดเนี่ยศาลต้องตัดสินแกโดยการส่งข้ามาพิพากษาโอ้มันดับเบิ้ลยิงใส่เราเลยแต่ก็พอทนได้แบบหลอมๆไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่มีเจ้าที่อยู่อะครับหม่ำเท่งโด่งแก๊งสามชาธนูปักหัวปักหัวเลโกลัสโอ้ยยอดหน้าไปหนึ่งทีนึกว่าพี่บัวขาวมาเองนะในถีบยันมาเนี่ยมันอย่างนั้นแหละครับไม่มีคาถาคอยป้องกันไงมันก็เลยใช้ลูกถีบในการจู่โจมใส่เรานะครับผมระหว่างทางเริ่มเยอะขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะคุณผู้ชมครับเห็นปะธนูมาโอ้เย่คัมออนบอยนี่ไงเก่งนักเสียเวลาต่อกรก็ยิงธนูฮะจะได้ไม่เปลืองเวลามีขึ้นกับลงอ่ะเดี๋ยวต้องขึ้นก่อนละกันเผื่อทางขึ้นเนี่ยมันมีของแอบแฝงอะไรนะครับถ้าจะไปต่อเลยมันก็โอ้ผมว่าผมลงไปข้างล่างก็ดีแล้วยังคงอึดอยู่แสดงความอึดแต่ก็แค่นั้นแหละโอ้โหลบออกอย่างซีนเฉยเลยครับพี่แกต้องเอาเสียหลักให้ได้อะให้มันจบตรงนี้ซะถูกใครยิงมาครับเนี่ย
ซองธนูเต็มเลยเหมือนเขาให้ธนูมาเยอะก็เพราะว่าเอาไว้ค่ายพวกตัวหอกแล้วในกอง อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะสวกล่วงไปอีกตัวโอ้ยทดใช้ซ้อด้วยการสวกไม่มีการกิ้งหลบทั้งนั้นครับนี่กูใส่ชุดเกาะอยู่หรือเปล่าเนี่ยวิ่งแทงเป็นใส่เกาะเลยใส่ผ้าธรรมดานะแต่วิ่งชนเดี๋ยวว่าเตรียมพร้อมรับชะตากรรมอยู่แล้วอะไรเงี้ยเสียเลือดไปนี่แทบจะหมดหล่อเลยครับเหลืออยู่5ตอกโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยไฟนี่ขวางทางต้องหาทางอื่นไปครับทำแสงสว่างนี่ก่อนไม่มีใครเหลือแล้วไปได้หรือยังไงยังเหลือข้าอยู่นี่ไงมันจี้มาถอยไปซะเป็นการด่วนโอ้ระหว่างเจ้ากับข้านี่ไงข้ายิงเข้าหัวใจเจ้ายิงโดนแขนข้าเจ้าเลยตายก่อนข้ายังไงล่ะแกงสามชาอีกนะฮะต้องปืนก่อนดิไม่ทันได้ออกกระบวนท่าเพราะเจ้าต้องเสียชีวิตกันให้หมดรับธนูไปกินหน่อยไหมนึกถึงตัวเองก่อนหน้านี้เลยนะฮะเราก็เคยทำแบบนี้ที่แตกต่างกันก็คือมันมีเกาะแต่เราไม่มีเกาะนั่นเองนี่เรามันเหมือนเป็นตัวอับโชคเลยว่าเข้าบ้านไหนต้องมีอะไรพังสักที่นึงใช่ไหมไม่พื้นพังหลังคาพังเสาก็พังเลยนี่ประตูพังแล้วเป็นไงแล้วล่าสุด เน้นทำลายล้างฮิโรกิผู้ทำลายล้างกันเองในที่สุดก็มีทางไปยังคงถูกขวางอยู่นะฮะไม่ให้เราไปง่ายจริงต้องเข้าซอกนู้นออกซอยนี้เพื่อมุ่งหน้าไปยังโดโจใช่ไหมคาเอโร่มันรอเราอยู่ครับเราไปแก้แค้นแสงสว่างเอ้ยผมว่าผมเห็นอะไรแวบๆยังตาพละกำลังเพิ่มขึ้นเราเจอสาเกเซฟพอยต์ก่อนสวัสดีครับโอ้มันเกิดอะไรขึ้นในนี้เนี่ยระเบิดเลยอุ้ยโอ้ทะเลเพลิงไฟจะลามก้นเราแล้วเฮ้ยโอ้นี่เราอยู่ในหนังไมเคิลเบย์ป่ะวะเนี่ยระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรเงี้ยสายละขวาโอ้ทางขวาตันครับไปไม่ได้ก็ต้องซ้ายอย่างเดียวขอไปโซนจุดประทัดทำพุงานปีใหม่ครามไปไม่ฮิโรกิขึ้นไม่ได้ทั้งไหนโอ้โอ้นี่ต้องขึ้นแท่งไม้นะจะขึ้นกล่องไม่ได้กล่องมันบอกว่าไม่สามารถเดินทางผ่านได้อย่างกันในหนังฮอลลีวูดโอเควิ่งฮิโรกิโกยก่อนเพื่อความอยู่รอดนี่คุณอยู่ในสงครามโลกครั้งที่2ใช่ไหมเกือบไปแล้วเออใช่เกือบไปแล้วเกือบร่างแหลกซะแหลกขาดแต่ก็ยังมีชีวิตผ่านพ้นช่วงวิกฤตนั้นมาได้ครับเอาเซฟก่อนละกันนะโอ้คุณผู้ชมผมเห็นไอเทมเพียบเลยครับซองธนูมีโชดูเคนด้วยแล้วต่อไปก็ต้องมุ่งหน้าเข้าโดโจครั้งนี้คาเงโร่จะพ่ายแพ้ด้วยฝีมือของข้าคนนี้แหละบรรยากาศน่าต่อสู้ซะเหลือเกินเข้ามาแล้วข้ารู้เห็นการเดินทางของแกเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นสิ่งที่แกคิดว่าได้เรียนรู้มามันเปล่าประโยชน์ข้าจะฆ่าแกอีกครั้งข่มขวัญเก่งซะเหลือเกินนะข้าจะสู้จนกว่าคนแบบแกจะหายไปจากแผ่นดินนี้ไม่มีใครเป็นแบบข้าอีกแล้วถึงเวลาชำระบาปของแกและคาเงโร่จงรับการพิพากษาจากข้าแล้วตายซะก็ไม่ได้เก่งนี่หว่าแกจะไม่ได้เข็นข้าใครอีกนั่นคือหนทางที่แกเลือกในปรโลกสินะไม่แปลกใจแกดิ้นรนลบกับมันแกทรมานตัวเองข้าไม่เคยลังเลแค่ใช้โอกาสที่มีมันแปลงร่าง
สัมภเวสีคืนชีพเหมือนสินะเนี่ยยังไม่จบเพียงแค่นี้อะไรอ่ะกระสุนวงจักรใส่เราเหรอเฮ้ยอันตรายเนี่ยโอ้เดี๋ยวทำอะไรอ่ะโอ้ไม่แน่ใจครับว่ามันแยกร่างได้ยังอะไรแต่ที่รู้มันต้องตายอย่างเดียวด้วยฝีมือของเรานี่แหละไม่สามารถฟันเกิน2ครั้งได้เลยคุณผู้ชมถ้าฟันเกินเนี่ยมันสวนเราแน่ๆเลยอ่ะโอ้ดาเมจโดนดับเบิ้ลเลยครับเก่งๆแกเก่งอ้าวเยอะเย้ยเหรอทำท่าเดี๋ยวนะโอเคเสียหลักเรียบร้อยครับตัวแรกไปแล้วตัวต่อไปโอ้โหโอ้โหพี่ชายพี่พักหายใจจู่โจมผมก่อนก็ได้นะครับฟันไม่เลี้ยงเลยเอาลูกปืนอาบน้ำมนต์หน่อยไหมลงอาคมเป็นอย่างดีมันโกรธเกี้ยวครับจะเข้ามาหาเราสุดลงซ่าความวุ่นวายนี้ตัวจริงปรากฏตัวแล้วได้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมฮะหมดแล้วโอ้เลือดเหลือหนึ่งหลอดอะไรวะเนี่ยไฟเหรอหลังแหกไปซะโคตรเก่งเลยแกเลือกหนทางที่เลวร้ายแกจะถูกลืมเลือนแต่สำหรับข้าจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะข้าสาบานเอาไว้และข้าจะรักษามันไปตลอดข้าถูกลิขิตมาเพื่อความยิ่งใหญ่ข้าเกิดมาเพื่อทำสิ่งนั้นความยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมน้ำตาและสายเลือดมันไม่ใช่ความยิ่งใหญ่เลยครับมันคือทรราชดีๆนี่เองความหวังถูกห้อมล้อมด้วยความมืดมิดอย่ายอมแพ้และอย่าทิ้งหน้าที่ของเจ้าผู้คนต้องการเจ้ามากกว่าที่เคยท่านหญิงไอโกะกับท่านพ่อใช่ไหมทุกชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ยังคงสามารถรักษาไว้ได้นี่คือตัวเราตอนสูงอายุแล้วสาบานซิว่าจะปกป้องพวกเขาแม้ชีวิตของเจ้าจะสิ้นลงหายใจเข้าตั้งสมาธินึกภาพคู่ต่อสู้ของเจ้านี่คือลูกศิษย์เราใช่ไหมหน้าเหมือนเราเลยนะครับอาจจะเป็นลูกเราหรือเปล่าโอเคคุณผู้ชมครับจบเรียบร้อยสำหรับเกม Take to Yomi เป็นไงกันบ้างครับนี่คือทั้งหมดของการเดินทางของฮิโรกินะครับหวังว่าจะประทับใจกันนะครับผมก็เอาเป็นว่าถ้าชอบในเกมนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดเกมต่อไปคราวหน้าเราจะหยิบยกเกมอะไรมาเล่นอีกเนี่ยก็อย่าลืมรับชมรับฟังพร้อมกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วครับผมสนุกมากๆครับเกมนี้